คำว่าโลกเราก็ทราบว่าคือมนุษย์ทั้งหมดโลกใบนี้ของเรานี่แหละที่เราอยู่ได้อาศัยก็คงเป็นความกตัญญูรู้คุณน่ะเราอยู่บนโลกนี้เราก็อย่าทำลายโลกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่บนโลกก็อย่าติดโลกนะคำว่าอยู่บนโลกก็อย่าติดโลกถ้าบางคนติดโลกมนุษย์ติดสุขมนุษย์ติดสุขมักจะกลัวตายเพราะติดสุขแล้วเอ้าเราเคยนอนเราเคยมีบ้านมีเรือนเวลาจะตายจะเกิดความกลัวความห่วงความหวงที่จริงความรักโลกนี้รักแต่ว่าไม่ต้องไปยึดแต่ให้เป็นข้อปฏิบัติต่อโลกให้มันดีฉะนั้นโลกนี้เราอาศัยอยู่เราก็ต้องกตัญญูเหมือนกันมนุษย์นี้มีความเสมอกันโดยความเป็นมนุษย์สัตว์มีความเสมอกันโดยความเป็นสรรพสัตว์ต้นไม้ภูเขามีความเสมอกันโดยเป็นธรรมชาติถ้าเราคิดอย่างนี้ใจมันก็จะกว้างเป็นอัปปมัญญาแผ่ไปไม่มีประมาณธรรมะก็อยู่ในธรรมชาตินั้นนะญาติโยมทั้งหลายคือความบริสุทธิ์สะอาดที่ไม่มีมลทินต่อโลกใดๆทั้งนั้นฉะนั้นเราจะเห็นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านยกย่องแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำขอให้เราทุกคนได้รักษาธรรมชาติธรรมชาติที่แท้จริงคือสิ่งที่มันเป็นเองสิ่งใดที่เป็นเองสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติ